สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชีมกิจพัฒนานะครับมากันในคลิปที่สองนี้ปรับแสงนิดหนึ่งให้มันสว่างนิดหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มันปรับไม่ได้วะมันปรับได้เป็นการ์ตูนอย่างเดียวนะครับปรับให้มันสว่างขึ้นไม่รู้ปรับตรงไหนตึ๊บมันสว่างขึ้นหรือเปล่าเอ้ยมันไปอีกทางเลยตึ๊บนะฮะอุ้ยอันนี้มันอีกอย่างเลยนะครับมันเอฟเฟกต์ของเล่นไปซะนะครับเห็นนะมันไม่ได้นะนะครับมันบ่ได้นะครับปรับเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะในฝั่งของ Facebook ตึ๊บ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 โอเคไปกันใหญ่เลยนะฮะไปกันใหญ่เลยนะเอาคืนนะเอาคืนไปกันใหญ่เลยนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ไปกันใหญ่อยากบางแคสวัสดีครับนะฮะเอางี้แล้วกันนะฝั่งของ Facebook ผมก็ปรับได้แค่นี้นะครับไปกันใหญ่เลยเอ้าฝั่ง YouTube มาเลยฮะใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้เลยนะนะครับ YouTube รู้สึกยังไม่ตื่นมาช้านะครับภาพได้แล้วนะนะครับนะนะครับจากคุณกนกพิษนะจากประเทศไหนคุณสุวิทย์สวัสดีครับนะฮะจากพระอักษาสมุทรสาครนี่มีข้อความบอกว่าสื่อถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องราคาน้ำมันนะครับบางกรวยนะทุ่งครูนะครับจากอุดรธานีรายงานตัวนะครับจากจันทบุรีนะครับในฝั่งของ Facebook นะครับจากระยองนะในฝั่งของ Facebook เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ย Facebook ทำไมมันน้อยจังมันไม่เตือนเลย YouTube เนี่ยนะครับ YouTube เป็นไรไม่ทราบไม่เตือนเลยนะครับจากระยองจากดุสิตรายงานตัวนะครับ YouTube ไม่เตือนเลยนะฮะทั้ง2คลิปนะครับแต่ Facebook เตือนนะครับคือผมทำคลิปไม่ค่อยยาวนะฮะนะ YouTube ไม่เตือนเลยใช่ไหมใช่ไม่เตือนเลยผมจะทำคลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบ YouTube ยังมีเท่าไหร่3อยู่เลยนะไม่เตือนเลยนะครับพันท้ายอะไรฮะเอา YouTube ไปซะแล้วนะฮะเดี๋ยวนะฮะเอา YouTube ไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่น่าล่ะมันแฮงอ่ะเฉยๆอ่ะ YouTube มันไปยังไม่เป็นท่าเลยนะ YouTube เนี่ยก็ว่าละมันชักไม่ค่อยดีมันก็ไปเลยนะครับนะฮะมากันแล้วจากเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมหาทางต่อกันเอาได้ละนะครับจากขอนแก่นมาแล้วนะฮะสัญญาณไม่เตือนมาเป็น10แล้วเพิ่งขึ้นได้ฮะ YouTube อ่ะเป็นไรกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยนะฮะไม่ใช่นะผิดเดี๋ยวก่อนนะฮะไปตั้งอะไรไปกดอะไรผิดไม่ทราบนี่นะแป๊บนึงอ่ะนะครับไปทีหน้าฝั่ง YouTube นะครับเมื่อกี้ไปกดผิดจุ๊บโอเคนะครับเป็นอะไรอีกอ่ะนะฮะสึก YouTube จะมีปัญหามากกว่านี้เอานะได้ว่าไม่ได้แล้วนะเอานะนะครับหมุนดูไม่ได้ดูได้ละตอนเนี้ยนะฮะผมก็ไม่รู้สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเน็ตมันอาจจะดาวก็ได้นะครับจากไปซะละ
หมุนอย่างเดียวเลยYouTube ไปไม่รอดเมื่อไม่แหละครับ YouTube มาหายหายนะครับYouTube ไม่รอดหมุนอย่างเดียวกับ YouTube ถ้าจะบ่รอดฮะถ้าจะไม่รอดนะฮะรอดหรือเปล่า YouTube ถ้า YouTube อีกรอบนึงไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเฉพาะฝั่งของ Facebook อย่างเดียวเดี๋ยว copy ไปลงทาง YouTube แล้วกันนะก็ copy ไปลงแล้วกันนะหมุนไปแล้วนะหยุดไปแล้ว YouTube ไม่รอดแล้วครับนะครับมาให้หายนะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับเอาละเอาประเด็นกันเลยนะกันเพื่อไม่การไม่เสียเวลา Facebook ไปได้ก็ไปนะครับ YouTube ก็ไม่รอดก็คือไม่รอดนะนะก็คือประเด็นวันนี้นะที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของกำนันสุเทพนะกำนันสุเทพวันนี้นะครับท่านก็มีข่าวว่าจะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับกำนันสุเทพก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะไม่ตั้งพรรคกปปส.แต่ถ้ามีประชาชนทำเขาก็จะไปเข้าร่วมกับพรรคกปปส.นะครับก่อนหน้านี้กำนันสุเทพก็บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองคราวนี้ก็มีข่าวแล้วว่ากำนันสุเทพจะไปตั้งพรรคการเมืองนะครับก็จะไปร่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับกับมีดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนะที่อยู่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับซึ่งก็จะจัดตั้งขึ้นมานะครับพอมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาลักษณะเช่นนี้นะครับก็หมายความว่าสรุป YouTube ไปไม่รอดนะเก็บ YouTube ก่อนไปบ่รอด YouTube เดี๋ยวก็ค่อยแก้วนะครับเดี๋ยวแค่แก้เอา YouTube นะครับเดี๋ยวก็ทำใหม่แล้วกันก็คือสรุปนะครับก็จะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับโดยมีเป็นพรรคของกำนันสุเทพนะครับมีการจัดตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมีหลายท่านน่ะที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างดร.สุริยสัยนะครับแล้วก็มีท่านประสานมฤคพิทักษ์แล้วก็มีพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชคุณชรอะไรเงี้ยนะฮะก็จะไปร่วมพรรคการเมืองนี้นะครับก็จะมีการจัดตั้งขึ้นมาในพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับซึ่งผมก็ได้เคยเรียนไว้แล้วว่ากำนันสุเทพเนี่ยมาเดินเกมพรรคการเมืองเนี่ยก็คงจะลำบากพอสมควรนะครับเดินเกมพรรคการเมืองก็คงลำบากพอสมควรเพราะว่าโอกาสที่มันจะคือตอนนี้พรรคถ้าเป็นสู้ทางหลักพรรคการเมืองนะเอาหลักสำคัญเลยเข้าสู่หลักเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปซึ่งกำนันสุเทพเนี่ยเคยพูดไว้เสมอเนี่ยบอกว่าเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปจะไม่เอานะแต่คราวนี้ไม่เข้าหมวดเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านพูดไว้นะครับแต่ท่านก็ไม่ได้สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลหน้านะครับก็อีกแนวทางละนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเลือกตั้งแล้วพรรคที่แตกไปตามส่วนต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าพรรคเสื้อเหลืองนี่แตกเยอะที่สุดนั่นหมายความว่าโอกาสจะชนะเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเลยล่ะไม่ใช่น้อยธรรมดาน้อยมากนะครับน้อยมากเลยนะครับการจัดตั้งพรรคการเมืองของกำนันสุเทพก็เท่ากับเป็นการแบ่งฝั่งเสื้อเหลืองแบ่งฝั่งเสื้อฟ้าออกไปนะครับ
นั่นหมายความว่าโอกาสจะถ้าไปสู้ถึงการเมืองไปสู้กับฝั่งเสื้อแดงแพ้ที่แพ้อยู่แล้วก็แพ้หนักกว่าเดิมฮะสรุปเลยในฝั่งคสช.ไม่ต้องถามนะที่แพ้อยู่ก็จะแพ้หนักกว่าเดิมถ้าใครคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาว่าเดี๋ยวทหารอยู่หน้าบ้านให้หมดแค่นี้ก็ชนะละคุณคิดผิดแล้วนะครับหลักนี้มันไม่เคยมีคนคิดมาแล้วเคยมีคนทํามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จมาละเป็นหลักคิดง่ายๆนะครับแต่เป็นหลักคิดที่ปัจจุบันโลกมันมีการสื่อสารรูปแบบใหม่นะครับมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะนั่นหมายความว่าจะใช้วิธีการแบบเดิมไปทำเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะครับที่สำคัญก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับนะกำนันสุเทพก็ตั้งพรรคการเมืองใหม่ก็ไม่ใช่พรรคการเมืองเดียวคสช.ก็แยกกันไปบอกว่าจะเป็นพรรคเล็กๆมารวมๆกันแล้วก็จะเอาเสียงข้างมากคือมีเสียงสว.เป็นหลักกำหนดนายกรัฐมนตรีเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติแล้วเป็นพรรคย่อยๆแล้วมารวมกันอะไรเงี้ยวิธีคิดแบบนั้นก็ยิ่งลำบากในการปกครองเพราะไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับอันที่สำคัญก็คือว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องการเสียงข้างมากในการบริหารในสภาล่างนะครับพอสวโหวตเสร็จพอวก็ต้องกลับไปเป็นสวอย่างเดิมเวลาผ่านกฎหมายสภาล่างไม่ผ่านก็หืดขึ้นคอนะและประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับยิ่งไปกันใหญ่ฮะยิ่งเกินเกมนี้ยิ่งโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นู่นเข้าและเข้าป่าเอาทะเลไปนู่นเลยนะครับเกมการเมืองเดินแบบนี้ก็มองการเมืองแค่ตามองเห็นคิดแบบการเมืองแบบพื้นนะครับไม่ศึกษาการเมืองว่าการเมืองมันมีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ไปมานะครับไม่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยังบอกอีกว่าโอ้ยเศรษฐกิจคือเอาละโอเคให้บริหารเลยตอนนี้ไม่ต้องไปเลือกตั้งให้บริหารเลยนะฮะคำตอบคือตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจมันตกต่างทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีได้ไหมทำยังไงให้ราคาน้ำมันมันถูกได้ไหมทำยังไงปฏิรูปมันสำเร็จได้ไหมมันทำไม่ได้ไงคือไม่ต้องไปเลือกตั้งต่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นหรอกนะครับตอนเนี้ยเป็นเลยตอนเนี้ยเป็นอยู่แล้วเนี่ยเอาเลยทำปฏิรูปให้เสร็จทำเศรษฐกิจให้ดีทำสองอย่างเนี่ยพอละจบทำได้ไหมส่วนที่มาบอกว่าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยนะก็ไปดูไทยทีวีเอสเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่ดีด้วยค่า GDP ที่วัดได้เนี่ยมันเป็นคนรวยกระจุกคนจนกระจายนะฮะGDP ค่า GDP ที่ดีก็คือคนที่รับประโยชน์สูงสุดก็คือเจ้าสัวคือคนใกล้ชิดรัฐบาลทั้งนั้นที่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมืองนะฮะและยิ่งไปสั่งให้พรรคการเมืองต่างๆในทุนต่างๆไประงับของพรรคประชาธิปัตย์ไปแบ่งแยกสมาชิกของพรรคต่างๆแล้วหวังว่าสมาชิกเหล่านั้นจะหันเข้ามาหาสมาชิกเป็นของตัวเองโอ้ใครคิดสูตรนี้วะเนี่ยนะตลกดีอะนะฮะมองการเมืองแบบเออแปลกๆดีนะมองการเมืองแบบเขาคิดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเขาไม่รู้หรือว่าบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลักเหล่านี้มันต้องทำเชิงโครงสร้างให้เสร็จล่าสุดนักวิชาการก็มีการสรุปเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลก็ให้สอบตกเพราะไม่สามารถบริหารเชิงโครงสร้างให้ประสบความสำเร็จไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นักวิชาการให้สอบตกนะครับประชาชนที่โหวตเนี่ยพันกว่าคนให้อยู่ 5.447 มั้งนะหืดขึ้นคอนะแต่นักวิชาการให้สอบตกนักศึกษาตามมหาลัยต่างๆเขาให้สอบตกทำโพของสภาพันธ์นิสิตนักศึกษาเขาให้สอบตกตอนนี้ก็จะมาเลือกตั้งอีกนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะปฏิรูปแล้วก็จะเลือกตั้งไปกันใหญ่นะครับไปกันใหญ่ไปสนับสนุนการจะให้ตั้งพรรคการเมืองมามากๆยิ่งตั้งพรรคการเมืองมามากยิ่งแบ่งโซนสีเหลืองไปมากขึ้นโอกาสแพ้สูงขึ้นนะและการจะโดนเอาคืนเป็นเรื่องที่ปกติเลยล่ะนะไม่โดนเอาคืนดิเป็นเรื่องผิดปกตินะต้องเรียนให้ทราบด้วยนะครับเอาละนะตอนนี้ใครจะตั้งพรรคการเมืองก็แล้วแต่ผมเรียนยังไม่ทราบนะถ้าไปยึดหลักที่เรียกว่าเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปจะแพ้ไม่เป็นท่าโดนเอาคืนฟันธง 100% เกิน 100% ไม่ได้ไม่เอาคิดให้ 100% พอฟันธงเลยโดนเอาคืนแพ้นะครับแล้วก็จะมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับเดินหลักแบบนี้มีแต่แพ้กับแพ้ผมยังคงเป็นกำลังใจให้นะครับแต่สิ่งที่ผมเตือนเนี่ยก็
หุ้นส่วนโดยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ามันอันไหนจริงอันไหนเท็จโดย 99% ก็ถูกนะผมให้ 50% ถูกพอละบางคนบอกโอ้โหถูก 100% เอา 50% มันละถูกนะครับก็นั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งถ้าผมพูดแล้วมันถูกก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนบาดเจ็บและล้มตายไปเป็นจำนวนมากจากการออกมาเรียกร้องเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ตอนนี้จะไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเพราะมีคนกลุ่มนึงมากดดันก็ต้องพิจารณาดูนะครับหลักที่สำคัญของชาติตอนนี้ต้องปฏิรูปให้แล้วเสร็จจะปฏิรูปด้วยวิธีไหนอะไรยังไงท่านทราบแล้วนะครับว่าต้องถอยทางยุทธศาสตร์แล้วลูกทันยุทธวิธีถ้าจะหวงตำแหน่งกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้จริงๆนะช่วยไม่ได้จริงๆก็ผมก็ทำดีที่สุดนะในฐานะของประชาชนคนหนึ่งคนตัวเล็กธรรมดาอยู่บ้านนอกนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ทำความดีเพื่อความดีให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติก็แค่นั้นเองนะครับเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีนะขอบคุณมากนะที่เอาหลักคิดการอุดหนุนราคาน้ำมันนะให้ประยุงอยู่ที่30บาทมาใช้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะที่เอาหลักคิดผมที่พูดไปเมื่อวานเอาไปใช้แต่ก็ต้องใช้ให้หมดนะมันมีหลักใช้เยอะเลยนะครับถึงจะทำให้ถูกต้องผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ